สดีค่ะข่าวคือข้อมูลที่ควรรู้เป็นสิ่งจำเป็นในการใช้ชีวิตประจำวันแต่พื้นที่ในการนำเสนอข่าวมักจะมีอย่างจำกัดค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสื่อหนังสือพิมพ์รายการสื่อสารไทยวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปพูดคุยกับคนสื่อในวงการหนังสือพิมพ์คุณสรกลอดุลยานนท์ค่ะคนสื่อสารไทยของเราวันนี้เป็นคนในวงการหนังสือพิมพ์คุณสรกลอดุลยานนท์เจ้าของนามปากกาหนุ่มเมืองจันทร์นักคิดนักเขียนนักสร้างแรงบันดาลใจเจ้าของผลงานพ็อกเก็ตบุ๊กชุดฟาสต์ฟู้ดธุรกิจคือหนังสือพิมพ์เป็นสื่อที่ฝึกให้เราใช้พื้นที่แคบให้เป็นประโยชน์มากที่สุดนะครับเพราะว่าเริ่มต้นจากพาดหัวข่าวข่าวหนึ่งหน้ากระดาษหนังสือพิมพ์เนี่ยเราต้องใช้ตัวอักษรอยู่ไม่กี่ตัวในการพาดหัวหรือใช้คำไม่น่าจะเกินสัก10คำหรือ15คำเพื่อจะบอกว่าข่าวนี้มีประเด็นเด่นอะไรที่น่าสนใจมากที่สุดการโปรยข่าวในพื้นที่ข้างล่างหลังจากพาดหัวก็ใช้พื้นที่แค่ตรงนั้นนะครับเพื่อบอกข่าวสารที่มากขึ้นรูปแบบของการเขียนคอลัมน์ก็เช่นเดียวกันคอลัมน์แต่ละคอลัมน์เนี่ยมันเป็นคอลัมน์ที่มีพื้นที่ไม่เท่ากันครับพอพื้นที่ไม่เท่ากันปั๊บเรื่องราวที่เรื่องเดียวกันในพื้นที่แคบๆเราจะใช้วิธีการยังไงที่ใช้คำที่สั้นและกระชับที่สุดแล้วก็บางเรื่องบางราวมันมีประเด็นมากมายเราก็ต้องกล้าตัดสินใจที่ตัดทิ้งเพื่อที่เหลือประเด็นไม่กี่ประเด็นในการที่จะเล่าเรื่องนั้นครับคือภาษาไทยเนี่ยมันมีคำที่เลือกใช้ได้เยอะครับคือผมระมัดระวังอยู่แล้วในแง่ของการที่ใช้เรื่องหนึ่งเนี่ยจะนำไปสู่อะไรบ้างนะครับในฐานะของการที่ทำข่าวมานานเราก็จะรู้ว่าเรื่องราวต่างๆมันมีผลกระทบที่กว้างแล้วก็เราสามารถมองภาพกว้างได้ฉะนั้นการเลือกสำนวนภาษาที่มาใช้เราก็เลือกให้เหมาะสมที่ภาษาไทยมันมีประโยชน์มากตรงนี้ครับที่มันมีระดับให้เราเลือกฉะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งแรกที่เราต้องคิดในก่อนที่เราจะเขียนครับภาษามันเป็นการสื่อสารนะครับการสื่อสารนอกจากหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสภาษากริยาแล้วเนี่ยภาษามันคือการความที่สื่อไปแต่เราต้องยอมรับอันหนึ่งว่าภาษามันมีวิวัฒนาการเท่านั้นเองครับภาษายังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่ทำให้เราเข้าใจกันได้ดีที่สุดครับก็ยากนะถ้าจะใช้ให้ถูกอะไรเงี้ยแต่สำหรับแพทย์แพทย์ว่าเวลาพูดถูกพูดชัดพูดเป๊ะมันเป็นเสน่ห์กับเราอีกอย่างนึงด้วยความหลากหลายของภาษาไทยทำให้เรามีคำมากมายค่ะเลือกใช้สื่อความหมายสื่ออารมณ์ภาษาเขียนของเราก็มีชีวิตชีวาด้วยค่ะแต่ไม่ว่าจะพูดหรือเขียนเราก็ควรอ่านเขียนถูกพูดชัดเพื่อเป็นการร่วมรักษาภาษาไทยด้วยกันค่ะ